CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ผมซินวักตามที่ข้อความครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ครับเราบอกในเบรกนี้นะครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เราสายเดี๋ยวไปดู SMS แล้วก็อีกเรื่องนึงนิดนึงเฮลามจัดให้เฮลามพระราม3นะครับหลามเฮดเดอร์จัดให้อีกแล้วนะครับกับกิจกรรมเฮลามจัดให้ครั้งที่2กับรถ PPV นะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับในครั้งนี้บอกว่าระบุรถมาเลยเฮลามบอกว่าขอเป็น New Fortuner New Fortuner นะครับเฮลามจัดให้ท่อ1ชุดแบบฟรีๆเลยนะส่วนกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตาม Speed Talk ภายในอาทิตย์เนี้ยทราบแน่เราจะวางกติกาไว้ว่าอาจจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมร่วมตอบคำถามอะไรนิดหน่อยแล้วก็เราก็เอาคัดเลือกผู้โชคดีไปใส่ท่อที่ให้หลามฟรี1ชุดนะครับต้องบอกว่ามูลค่านี่ก็ต้องมากกว่า 20,000 กว่าบาทนะครับเหมือนท่อสเตเลททั้งเส้นรวมหม้อพองหม้อพักติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเลยรวมทั้งเอามาออกรายการเราด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามให้ได้นะครับลำเฮดเดอร์เฮลามจัดให้ผมบอกว่าเป็นเฟส2อันนี้นะครับกับรถ PPV New Fortuner ใครใช้ New Fortuner อยู่ดูไว้นะครับแล้วเราจะบอกกติกาอีกทีนึงนะครับครับมีสายเข้ามาใช่ไหมคุณอะไรเอ่ยคุณวาฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ว่าไงครับครับคือต่อเนื่องจากเที่ยวที่แล้วพี่รถพังไปอีกแล้วค่ะเดี๋ยวนะจำได้ไหมเท้าความก่อนที่บอกว่าปั๊มแตกใช่ไหมรถเลนเจอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะฟอร์ดเลนเจอร์ปั๊มแตกที่เอาเข้าศูนย์ที่พระราม2ป่ะแม่กองนะฮะแม่กองค่ะใช่ค่ะแม่กองสมุทรสาครสองครั้งแรกคือเข้าไปรถเป็นอาการยังไงนะฮะอธิบายอีกทีนึงคือน้ำมันเป็นเหมือนสีน้ำอ้อยน้ำมันคือเหมือนน้ำมันสกปรกอ่ะครับนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ปั๊มเสียหายเสียค่ะแล้วก็เอาเข้าไปเคลมที่ศูนย์ซ่อมเรียบร้อยค่ะแล้วก็ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นอีกฮะเราออกมาจากวันนั้นอ่ะก่อนที่พี่จะโทรมา2วันอ่ะคือสายหัวฉีดอ่ะหลุดสายน้ำมันที่มันเข้าจากหัวฉีดอ่ะหลุดไปค่ะแล้วพอมาเมื่อวันที่5ที่4ค่ะครับกำลังจะวิ่งลงไปที่สมุทรปราการแล้วนี้เกิดควันขาวท่วมถนนเลยบนทางด่วนพอดีเลยค่ะอยู่ดีก็ควันขาวเต็มเลยใช่ค่ะแล้วก็เครื่องดับสวิตช์ไปแล้วปิดกุญแจไปแล้วแต่เครื่องไม่ดับโอเวอร์รันนะฮะครับครับค่ะแล้วก็เข้าศูนย์เนี่ยฮะใช่ค่ะเข้าศูนย์แล้วนี้ศูนย์เข้าไปเช็คดูเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องเกินครับค่ะแล้วเราถ่ายน้ำมันเครื่องกับที่ศูนย์ป่ะฮะทำจากที่ศูนย์หมดทุกอย่างเลยค่ะพี่ทั้งถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งทำปั๊มทำอะไรไม่เคยทำที่อื่นเลยโอเคแล้วทั้งศูนย์แจ้งว่าไงฮะเขารับผิดชอบยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะล้างถ่ายให้แล้วก็เช็คให้อีกทีนึงว่าเกิดเสียหายตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวขอท้าความนิดนึงรถฟอร์ดคันนี้เรนเจอร์รถนึงอยู่ในวารันตีไหมหมดแล้วหมดวารันตีไปแล้วค่ะพี่4 ปีแล้วอ๋อรถ4ปีแล้วโอเคคือโดยทั่วไปเรียนอย่างนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหากันเนี่ยบางคนไปเจอปัญหาเครื่องยนต์เร่งเองแล้วมีควันขาวออกมานะครับแล้วก็คนเข้าใจว่าเราเติมน้ำมันเครื่องเกินจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ว่าเป็นโซล่าที่ไหลลงไปผสมกับน้ำมันเครื่องนะฮะอาจจะมาจากการ
ติดตั้งตอนที่เราซ่อมหัวฉีดครั้งก่อนหน้านี้ที่เราเปลี่ยนหัวฉีดไปเนี่ยเขาอาจจะขันปอนหัวฉีดไม่ได้ทำให้น้ำมันมันรั่วลงผสมกับน้ำมันเครื่องหมายถึงน้ำมันโซล่านะครับใช่ใช่พอโซล่าผสมกับน้ำมันเครื่องปุ๊บเนี่ยระดับน้ำมันเครื่องก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆถึงจุดนึงเนี่ยแหวนกวาดน้ำมันไม่สามารถกวาดน้ำมันหมดนะครับน้ำมันส่วนที่ผสมกับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นเองถึงแม้เราจะดับเครื่องยนต์ดึงกุญแจออกมาแล้วมันก็ยังเร่งเองอยู่นะครับถ้าโชคร้ายเครื่องแตกเลยนะครับนะฮะอาการนี้เข้าใจว่าน่าจะมาอาการวูบวันจากตัวน้ำมันดีเซลไปลงไปผสมกับน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลน้ำมันโซล่าลงไปผสมกับน้ำมันเครื่องใช่อ่าหัวฉีดน่าจะประมาณนั้นนะพี่เพราะว่ามันเข้าอินเตอร์เข้าอะไรหมดเลยทุกอย่างกระจายเต็มห้องเครื่องหมดเลยนะคือหัวฉีดเนี่ยรั่วนะฮะหัวฉีดเกิดการรั่วไหลหยดไปผสมกับน้ำมันใช่น้ำมันเครื่องด้านล่างทำให้น้ำมันเครื่องที่วัดออกมามันจะเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ศูนย์บริการตรวจสอบดูระบบของน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะครับต้องถอดหัวฉีดออกมาทำความสะอาดเดี๋ยวนะแล้วคราวที่แล้วที่ซ่อมมาฮะทางศูนย์เขาคิดอะไรยังไงเขามีส่วนลดมีอะไรใช่ไหมก็ไม่มีส่วนลดอะไรเลยโดนไปเท่าไหร่คราวที่แล้วปั๊มแตกโดนไป50,000กว่าแล้ว60,000นะคะแนะนำต้องเปลี่ยนที่แล้วนะฮะสูตรนี้ไม่โอเคละนะฮะใช่ทีนี้ก็อยากจะเปลี่ยนสูตรแต่ทีนี้ว่าเราเหมือนกับต่อเนื่องอยู่เพราะว่ามันมาพังตอนช่วงนี้ใช่ก็เราทำหัวฉีดไปกับเขานะครับเราแจ้งเขาเลยว่าเขายังมีการรับประกันงานซ่อมอยู่นะครับผมเข้าใจว่าเขาอาจจะขันปอนหัวฉีดไม่ได้เข้าที่หรือว่าการที่เราหัวฉีดเสียครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ระบบนะครับไม่ได้ไล่ทำความสะอาดฟัดชิ่งรวมทั้งไล่ท่ออินเตอร์ท่อไอดีทั้งหมดนะฮะน่าจะศูนย์นี้น่าจะไม่เวิร์กนะอย่างนี้ทำไงดีร้องเรียนทางฟอร์ดประเทศไทยก่อนได้ไหมเคสนี้แล้วย้ายศูนย์ได้ไหมพี่เอกได้ครับลองส่งข้อมูลไปที่ฟอร์ดประเทศไทยก่อนว่าเราทำอะไรไปบ้างยอดบินเท่าไหร่หมายเลขเคหมายเลขของจ็อบเท่าเบอร์อะไรนะครับแล้วเราก็แจ้งรายละเอียดไปคู่กันกับศูนย์บริการครับกลับเข้าไปที่ศูนย์บริการเหมือนกันแล้วก็ลองบอกว่าขอเปลี่ยนศูนย์เลยก็ได้แจ้งมาทางคอลเซ็นเตอร์ของฟอร์ดนะครับพอทราบเบอร์ไหมฮะคุณวาครับคุณวาครับยังอยู่ไหมเอ่ยคุณวาครับลองแจ้งไปทางคอลเซ็นเตอร์ของ Ford นะฮะ Thailand ครับ Ford ประเทศไทยอ่ะนะครับแล้วก็แจ้งเคสกรณีเนี้ยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมาเราเพิ่งซ่อมไปเนี่ย 5-60,000 ค่าใช้จ่ายก่อนแล้วเนี้ยแล้วมันมีปัญหาต่อเนื่องณตอนนี้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงดีจะย้ายอยากก็เราแจ้งเขาไปเลยว่าอยากย้ายศูนย์บริการได้ไหมไม่มั่นใจศูนย์บริการนี้แล้วก็ลองให้ฟอร์ดประเทศไทยลงมาตรวจสอบนิดนึงเราแจ้งไปทางคอลเซ็นเตอร์ดูครับอ๋อค่ะพอเทศที่แล้วก็แจ้งไปแล้วค่ะพี่ตอนที่ว่ายนี่เพราะว่าทำล่าช้ามากเลยอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วเขาตอบเป็นไงบ้างฮะทางคอลเซ็นเตอร์เขาก็เหมือนกับเขาเช็คกระสุนไอ้นี่กระสุนไว้ให้เราตลอดเวลาว่าตอนนี้ศูนย์กำลังทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะลองแจ้งอีกรอบนึงเชื่อผมเพราะว่าครั้งนี้มันเหมือนงานซ่อมต่อเนื่องอะนะคืออันเนี้ยมันควรจะต้องต้นเหตุมันน่าจะมาจากหัวฉีดแล้วคราวที่แล้วเราก็ซ่อมเรื่องของระบบน้ำมันโดยตรงเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นจากการซ่อมในครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นทางศูนย์เนี่ยต้องออกมารับผิดชอบอะไรบ้างถ้าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเนี่ยต้องผมว่าต้องร้องเรียนกับทางฟอร์ดประเทศไทยแน่นอนเรื่องนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงคุณวาครับเอาข้อมูลที่คุณคุยกับพวกผมเนี่ยนะฮะแล้วไปอธิบายให้กับ Ford Thailand ฟังนะฮะว่าเกิดจากสาเหตุตรงนี้ซ่อมที่ศูนย์นี้จะมีการรับผิดชอบอันระดับไหนครับอ๋อค่ะนะครับค่ะเพราะว่าผมก็เห็นใจนะซ่อมแล้วไม่จบแล้วเสียเงินเยอะด้วยค่าใช้จ่ายก็สูงมันควรจะจบตั้งแต่คราวที่แล้วที่ปั๊มแตกครั้งนี้มันไม่ควรจะเกิดอีกนะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงศูนย์ต้องรับผิดชอบแล้วทีเนี้ยนะครับคราวที่แล้วเราก็มีครั้งนี้มันไม่ควรจะมีค่าใช้จ่ายละอย่างน้อยที่สุดถ้าที่เดิมรับผิดชอบนะหมายความว่าต้องซ่อมให้เราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ซ่อมทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเดิมจากครั้งที่แล้วกับที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่แล้วมาถึงวันนี้ห่างกันกี่วันครับห่างกันมันซ่อมเสร็จมาประมาณวันที่17นะคะพี่17พฤศจิกายนที่แล้ว17พฤศจิกายนค่ะอ๋อก็แป๊บเดียวเองแล้วก็เสียวันที่4วันที่5เสียวันที่4ที่5ธันวาเนี่ยไม่เกิน20วันใช่มันไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก็ประมาณจาก17ไปแล้วประมาณวันที่18
18หรือ20อะไรประมาณนี้ค่ะคือสายที่มันต่อจากเข้าหัวฉีดอ่ะหลุดรถน็อกกลางอากาศไปเลยแล้วเรียกช่างที่ไหนมาเซอร์วิสไอ้สายที่หลุดเรียกช่างที่ไหนมาเซอร์วิสคือโทรไปที่ศูนย์แล้วศูนย์บอกว่าพี่เอารถลากมาที่ศูนย์ได้ไหมค่ะเลยต้องเอารถละเอาน้องชายมาลากไปที่ศูนย์แล้วศูนย์ทำให้ใช่ค่ะแล้วศูนย์ทำให้ศูนย์ก็บอกกับว่ารถเราน้ำมันน้อยน้ำมันไม่พอพังหมดมันถึงไม่เป็นแบบนี้แต่เปล่าตอนที่ก่อนที่จะดับไปเนี่ยคือน้ำมันอยู่ครึ่งถังอ่ะไม่ใช่อ่ะนี่แหละช่างศูนย์ชิปตอบแบบนี้นะเอาโยนความผิดให้ลูกค้าเลยผมเกลียดจริงๆเลยคือก็มันเห็นชัดแน่นอนว่าต่อสายมาไม่แน่นแล้วสายหลุดก็ควรจะยอมรับตรงๆไม่ให้ไปอ้างเราแล้วพอวันนี้มาถามเราอีกว่าเติมพี่ได้เติมว่ามันเครื่องไปหรือเปล่าบอกเรายังไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ออกจากศูนย์มาไม่เคยเปิดฝากระโปรงรถดูเลยอ่ะพี่รถก็เซอร์วิสที่ศูนย์จะมาถามเราอีกก็เสียหายน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุดใครจะไปบ้าใส่ไถ่ซ้ำมาอีกใช่ครับไม่มีอ่ะนะศูนย์บริการนี้เนี่ยการให้ข้อมูลกับลูกค้าเนี่ยผมว่าร้องเรียนศูนย์สอบประเทศไทยอีกรอบนึงครับร้องเรียนแบบที่เล่าผมฟังเนี่ยแล้วก็อธิบายข้อมูลที่ทางผมวิจารณ์ด้วยนะว่าทางผมคาดว่าน่าจะเป็นอาการแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่น่ามีสาเหตุอย่างแรกคือรับรถวันที่17วันที่4นี่ท่อน้ำมันหลุดนี่มันชัดๆเลยว่ามันต่อเนื่องจากงานซ่อมระบบน้ำมันครับไม่ใช่ความผิดเราขับรถเช็คศูนย์ตลอดนะครับใช่ค่ะเห็นใจเขาเข้าไปเขาวันนี้เขาเข้าไปเรียกไปให้ไปดูพี่เขาถอดท่ออินเตอร์มาเขาถอดไอ้อินเตอร์มาเลยเขาบอกว่าเนี่ยน้ำมันมันเกินขึ้นมาเยอะเลยอะไรเงี้ยไปเติมน้ำมันเครื่องมาหรือเปล่าเราก็เราเติมจากศูนย์มาถ่ายจากศูนย์มาน้ำมันเครื่องบางทีเราก็ไม่เคยได้กลับเลยน้ำมันเครื่องที่เหลือแล้วเราจะที่ไหนไปเติมเพราะอย่างยี่ห้ออื่นเราก็ไม่ได้เคยเอามาผสมอยู่แล้วไม่เคยนี่อยู่แล้วใช่ถ้าเราคอนเฟิร์มเรื่องนี้ยืนยันกลับไปเลยเราไม่เคยเติมไม่เคยทำอะไรทางศูนย์เราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แน่นอนวางครับมีอีกหนึ่งวิธีนะฮะเอารถเข้าไปที่ฟอร์ดไทยแลนด์เลยครับสำนักงานใหญ่เลยครับแล้วพร้อมทั้งบินทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าไปเลยครับวิภาวดีครับนะค่ะครับดีที่สุดเลยครับใช่เขาจะได้ดูที่ศูนย์บริการศูนย์นี้ด้วยว่าศูนย์บริการศูนย์เนี้ยเขาทำเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตรวจสอบรถที่คุณนะฮะว่ามันมีปัญหาที่สุดตรงไหนถ้าคุณไปเปลี่ยนศูนย์อีกฟอร์ดไทยแลนด์จะไม่รับรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รถคุณเนี่ยกับบินทั้งหมดที่คุณทำมาเนี่ยเอาไปให้ฟอร์ดไทยแลนด์เลยครับยอมเสียเวลาหน่อยครับอืมแล้วเข้าศูนย์ใหญ่เลยนะครับแล้วพร้อมสไลด์ไปเลยครับอืมยกไปเลยเอาบินทั้งหมดรถมันอยู่ที่ศูนย์แล้วแล้วเขาถอดออกมาแล้วล้างแล้วไม่เป็นไรครับบอกว่าผมจะเอารถออกค่ะแล้วก็เอาไปที่ฟอร์ดไทยแลนด์บอกเข้าไปสำนักงานใหญ่บอกว่ามันไม่มั่นใจส่วนบริการนี้แล้วซ่อม2รอบ3รอบแล้วไม่จบบินทั้งหมดไปเลยนะครับค่ะหรือโทรปรึกษาก่อนก็ได้แล้วก็แจ้งความจำนงว่าเราต้องการแบบเนี้ยเราต้องการเข้าสำนักงานใหญ่เพื่อให้ตรวจสอบรถคันนี้ว่ามันเป็นอะไรทำไมมันถึงทำไม่จบสักทีนะฮะค่ะแล้วยังไงค่อยแจ้งผลมาอีกทีนะครับค่ะได้ครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับก็ขอให้จบนะจริงๆแล้วฟังเสียก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ฟังจากที่พูดนี่ก็เป็นคนที่แบบเอารถเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดมันไม่ควรจะเจอเรื่องแบบนี้นะใช่ฮะนี่มันเกิดจากไอ้ครั้งแรกอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเติมน้ำมันจังหวะเติมน้ำมันน้ำมันที่ไม่คุณภาพไม่ดีหรือปั๊มที่น้ำมันสกปรกแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายหัวฉีดเอ้ยปั๊มแตกอะไรก็ว่าไปอันนั้นไม่ว่ากันเรื่องแรกเรื่องที่สองนี่มันไม่ควรจะเกิดแล้วไงคือทำแล้วมันต้องจบอ่ะศูนย์บริการนี่ทำงานช่วยอีกอ่ะอู่ข้างนอกเลยไม่ไม่ใช่แล้วผมว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันที่เติมไปที่อยู่ในถังตอนนี้มันมีอะไรผสมอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีอาการเกี่ยวกับหัวฉีดหรือระบบเชื้อเพลิงอ่ะควรจะต้องถอดถังมาล้างเลยแล้วก็ล้างระบบดีเซลคราวที่แล้วก็เขาบอกว่าทางศูนย์บอกว่าเอามาให้ดูว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสีใช่ผิดปกติเขาควรจะล้างถังถ่ายให้เรียบร้อยแล้วทำนะแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะอินเตอร์ต้องล้างมากเลยครับเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยมันจะมีน้ำมันไปผสมอยู่ข้างในนะครับแล้วมันจะเป็นคราบเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องล้างให้ไล่ระบบออกหมดเลยครับนะงั้นเราไปดูเรื่องราวของ PX พาไปเยี่ยมชมศูนย์บริการใช่ไหม PX ใช่ครับศูนย์บริการพี่อันโกสาขาศรีนครินทร์ครับไปเยี่ยมชมเนี่ยเราไม่ได้ไปเยี่ยมชมการบริการอย่างเดียวนะครับเราเข้าไปถึงด้านในที่เป็นการ
ศูนย์ซ่อมบำรุงหัวฉีดคาร์บอนเรลที่เป็นมาตรฐานนะครับแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับของนิปปอนเดนโซแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของการซ่อมชุดเทอร์โบชาร์จนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการซ่อมชุดอัลเทอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จนั่นเองครับโอ้ครับงั้นไปด่วนครับครับถ้าพูดถึงรถปิกอัพหรือรถกระบะในประเทศไทยนะครับถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับสำหรับตลาดรถยนต์ในบ้านเรานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่ารถกระบะนะครับหรือรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีความสำคัญหลากหลายกับการใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ๆนะครับควันไอเสียนะครับที่เป็นสีดำๆนะครับมันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับที่ใช้ระบบปั๊มแบบกลไกนะครับปัจจุบันใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมโบเรลแล้วนะครับถือว่าให้การทำงานที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ย่อมมีในเรื่องของการบำรุงรักษาและการดูแลในระหว่างการใช้งานที่ต้องถูกต้องด้วยนะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นนะครับเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก็ได้สมรรถนะที่สูงสุดครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกศรีนครินทร์นะครับมีความชำนาญนะครับในด้านระบบฉีดเชื้อเพลิงทุกแบบทุกรุ่นนะครับและเป็นตัวแทนของ Nippon Denso นะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์บริการนะครับที่มีความชำนาญและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลนะครับของ Denso นะครับโดยเฉพาะระบบดีเซลคอมมอนเรลนะครับอันดับ3นะครับนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกนะครับที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่นครับสามารถที่จะรองรับนะครับการบำรุงรักษาการซ่อมแซมตรวจเช็ครถยนต์นะครับในระบบเดียวกับศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่นะครับหรือรถที่หมดระยะประกันไปแล้วก็ถือว่ารองรับได้หมดเลยนะครับสำหรับการนำเข้ามาตรวจเช็คและเข้าใช้บริการครับผมและในส่วนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของห้องทดสอบนะครับในส่วนของระบบหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรลครับครับผมและผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ติ๊กนะครับผู้จัดการส่วนบริการนะครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับสวัสดีครับอยากจะให้แนะนำรายละเอียดในห้องนี้หน่อยครับในส่วนรายละเอียดห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นการเทสครั้งสุดท้ายนะครับความสามารถของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยครับมันแตกต่างจากเครื่องเทสปั๊มที่เราเห็นทั่วๆไปยังไงบ้างครับที่เป็นระบบคอมมอนเรลที่อยู่ภายนอกตัวนี้แหละครับก็จะปรับตั้งตามค่าของ OE ที่มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตนะครับจะเซตค่าต่างๆในแต่ละพารามิเตอร์ที่เช็คออกมานะครับจะอยู่ในมาตรฐานของโรงงานที่ยอมรับได้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากภายนอกที่ว่าค่าอาจจะผิดเพี้ยนไปครับใส่ในรถอาจจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆควันดำควันขาวหรือว่าเกิดอาการน็อกนะฮะตัวนี้ก็จะรีจิสเตอร์ใหม่คือจะเขียนโค้ดใหม่เข้าไปโอ้โหนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่อินพุตใน ECU รถยนต์แล้วก็ได้ค่าที่มาตรฐานถ้าสมมติว่าในการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เครื่องแสดงไว้เนี่ยก็ไม่สามารถเขียน ID โค้ดเพื่อจะจัดส่งให้กับลูกค้าได้ครับผมใช่ครับอย่างนี้ก็ต้องทำการปรับแก้ไขได้ไหมครับถ้าเกิดก็ปรับแก้ไขอ่ะเราจะปรับแก้ไขได้อีกครั้งเดียวถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆก็คือทิ้งต้องทิ้งอย่างเดียวเลยเขาไม่ผ่านมาตรฐานครับผมโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับครับผมและนี่นะครับคือความสำคัญนะครับในการบริการนะครับของพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ครับแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่ระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลอย่างเดียวนะครับยังมีระบบอื่นๆนะครับที่รองรับในงานบริการด้วยใช่ไหมครับพี่ติ๊กครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีระบบของเทอร์โบชาร์จนะครับซึ่งประกอบกับรถกระบะขนาด1ตันเนี่ยเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะครับในเมืองไทยครับก็เราก็มีระบบเซอร์วิสระบบบริการนี้ครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยช่างอยากไปดูแล้วครับพี่ติ๊กครับผมเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับครับผมครับผมครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ของนะครับห้องที่ทำการบริการในส่วนของเทอร์โบชาร์เจอร์ครับครับห้องนี้รองรับงานอะไรบ้างครับก็งานซ่อมเทอร์โบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ลูกค้านำส่งเข้ามานะครับครับมีงานจากหน้าในส่วนของพี่แองโกส่งเข้ามาเราก็ทำการหรือจูเช็คตัวทดสอบต่างๆนะครับว่าเสียหายอะไรบ้างเสียราคาลูกค้าแล้วก็ทางลูกค้ามาซ่อมแล้วก็มีขั้นตอนการล้างยิงทรายนะครับก็จะรีโนเวทกันใหม่นะครับทั้งหมดแล้วก็จะมีบาลานซ์ทั้งใบทั้งตัวเขาเรียกว่าคอแอสซี่นะครับตัวนะครับโดยเครื่องมือจากอิตาลีถือว่าครบวงจรเลยในส่วนของงานบริการเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับครับครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกห้องนึงที่น่าสนใจนะครับพี่ติ๊กห้องนี้มีบริการอะไรบ้างครับตอนนี้เป็นห้องซ่อม
เรียกว่าคอมพอมอันเดเบเตอร์นะครับก็คือไดชาร์จที่เรารู้จักนี่แหละครับนะฮะแล้วก็มีเครื่องเทสที่มาจากทางญี่ปุ่นนะครับที่ทางเมนโซเขาประไว้ให้เราซ่อมตัวนี้นะครับในการันตีเอาการันตีถ้ากับเราลิงแมนใหม่นะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าหน้าร้านต้องการคอสต่ำๆที่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวเสียได้ไหมได้นั่นเราก็ทำได้หรือว่าทั้งลิงแมนทั้งจะที่แรกเปลี่ยนเป็นลิงแมนทั้งระบบที่มีคุณภาพเทียบเท่าของใหม่เราก็ทำให้ได้โอ้ได้ตามความต้องการแล้วก็ตามลักษณะของความเสียหายของชิ้นส่วนได้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับงานบริการไดชาร์จแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของระบบปรับอากาศใช่ไหมครับในส่วนของแอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมสำหรับการเยี่ยมชมนะครับพี่แอนโกศรีนครินทร์ในวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเราได้เรียนรู้นะครับได้เห็นในส่วนของงานบริการระบบดีเซลนะครับทั้งดีเซลปกติแล้วก็ดีเซลคอมมอนเรลนะครับนอกจากนั้นในชุดของการเซอร์วิสชุดเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเราก็ได้ไปเห็นในขั้นตอนการทำต่างๆนะครับไปเห็นในเครื่องของการทดสอบนะครับเครื่องบาลานเซอร์นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของพี่แดนโกศรีนครินทร์มีบริการอะไรอีกบ้างครับพี่ติ๊กครับในส่วนของพี่แดนโกก็จะมีรวมไปถึงการแมนเทนแนนซ์นะครับก็คือการรักษารถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็ครถยนต์นะครับเรามีฟรีเช็ค39รายการแล้วก็ลิฟท์อัพเช็ค35รายการซึ่งตรวจสุขภาพรถยนต์ให้กับลูกค้าต่างๆนะครับก็มีเรื่องของเช็คแอร์นะครับที่อยู่4รายการด้วยนะลมแอร์นะครับระบบช่องล่างนะครับพวกเบรกพวกคลัตช์อะไรพวกนี้แล้วก็รับที่จะทำนะครับซ่อมเปลี่ยนลูกหมากทำช่องล่างเปลี่ยนช็อคอัพนะครับกับระบบบริการเบรกทั้งระบบนะครับสามารถที่จะรองรับได้หมดเลยครับนะครับครับและนี่คือศูนย์บริการนะครับ Pit and Go ศรีนครินทร์ครับที่นี่เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์สำหรับรถนอกการระยะการรับประกันนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องแอร์รถยนต์ระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยครับเทียบเท่ามาตรฐานของศูนย์บริการนะครับฝากสำหรับท่านผู้ชมด้วยสำหรับ Pit and Go ศรีนครินทร์ครับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้บริการได้เลยครับ